วิธีการตรวจหาตัวออกจากอุจจาระโดยวิธีเราว่าคอนโทรลนี้ชื่อวิธีที่จะให้ขัดทำก็คือวิธี test tube coagulation อุปกรณ์ประกอบด้วยหลอดที่สำหรับใช้คอนเลียงเป็นหลอดแก้วขนาดใหญ่ประมาณ20-25 มิลลิกรัมก็มีกระดาษที่จะใช้สำหรับการเสียบอุจจาระเป็นกระดาษโครงที่สามารถซับน้ำได้แล้วก็จะมีจุกสำลีน้ำกลั่นช้อนตักอุจจาระกระจกสไลด์และโคโปสลีนเริ่มต้นนะคะเราจะใช้กระดาษโครงที่เราได้มาร์คด้านหัวและด้านท้ายไว้ประมาณห่างจากหัวและท้ายประมาณ 1.5 นิ้วนะคะทั้งสองด้านก่อนที่จะนำไปเสมียหรือป้ายอุจจาระเราควรจะพับเบาๆนะคะพับตามยาวลักษณะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะย้ายมาวางบนกระดาษซับนะคะนำอุจจาระมาป้ายบนพื้นที่บริเวณนี้นะคะต้องระวังว่าไม่ให้เลอะด้านหลังด้วยนะคะนี้ถ้าหากว่ามันเลอะด้านข้างนิดหน่อยก็อาจจะใช้มือค่อยๆลูบนะคะกระดาษอย่างนี้นี่ก็เป็นการป้ายให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นี่คือที่เราป้ายเสร็จแล้วนะคะร้อยแล้วก็นำไปใส่ในหลอดนะคะเวลาใส่แล้วก็จะบีบตรงปลายกระดาษเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำลงไปที่ด้านหลังของกระดาษนะคะประมาณ1นิ้ว
แล้วก็ปิดด้วยจุดสำลีเสร็จแล้วเราก็จะนำหลอดเนี้ยเข้าไปไว้ในตู้ทึบแสงเป็นเวลา7วันเมื่อนำหลอดออกมาจากตู้ทึบแสงแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเราก็จะดึงจุดสันดีออกทิ้งในถังขยะที่เตรียมไว้แล้วก็ค่อยดึงกระดาษนะคะจากนั้นเราก็จะทำทั้งหมดนี้ที่หวีบนหลอดเทใส่ในหลอดปั่นนะแล้วเราก็จะนำไปปั่นด้วยความเร็ว 1,500 รอบถึง 2,000 รอบต่อนาทีเป็นเวลา5นาทีเมื่อครบเวลาแล้วทำหลอดออกมาจากเครื่องปั่นนะคะตอนนี้ตัวอ่อนจะตกตะกอนอยู่ที่ด้านล่างของหลอดเพราะฉะนั้นเราจะเทส่วนที่ใสทิ้งไปเวลาเทให้เทช้าๆแต่เทรวดเดียวไม่เหลือจะตะกอนนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ใบเป็ดสูตรเพื่อจะมาใส่ในกระจุกสไลด์เราปิดทับด้วยโคเวอร์สลิปแล้วนำไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์นำสไลด์ไปวางในกล้องจุลทรรศน์เพื่อตรวจหาตัวอ่อนข้อควรระวังก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างที่สัมผัสกับตัวอ่อนอย่างเช่นไปเป็ดกระจกสไลด์ที่มีตัวอ่อนหลอดที่นำไปปั่นหลอดที่ใช้เพาะเลี้ยงพวกนี้จะต้องนำไปแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้ออาจจะเป็น 1% คลอร์หรือน้ำยาดิตองก็ได้เพื่อจะทำลายตัวอ่อนซะก่อนที่จะนำไปล้างในสภาพปกติทั่วไป